สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องการ์ดจอ GTX 1060 นะครับตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อ Gigabyte ครับนี่โหกล่องแบบค่อนข้างยาวและใหญ่มากๆเลยนะครับเด็กตัวนี้นะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งขาวทั้งเท่นี่ครับนี่คือสปินเนอร์ครับมีใครเคยเล่นบ้างครับเราสามารถวางได้บนจมูกด้วยนะครับนี่ครับดูสิอุ้ยจัดยังไม่โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องการ์ดจออันดับหนึ่งของผู้ใช้ในซีมนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าใช่ตัวที่เราคิดกันไว้หรือเปล่าครับหลายๆคนก็รู้หลายๆคนก็ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันเลยละกันนะครับว่าเป็นตัวไหนเอ้าขึ้นภาพหน่อยอันนี้ขึ้นภาพไปก่อนแล้วครับการ์ดจออันดับหนึ่งของผู้ใช้ในสตรีมก็คือ GTX 1060 นั่นเองนะครับอันดับ2ก็เป็น GTX 960 อันดับ3ครับก็ยังเป็นการ์ดจอ 750 TI ครับก็คือตกอันดับมาคือปกติมันอยู่อันดับ2นะตอนนี้ตกอันดับเป็นอันดับ3ครับการ์ดจอ 750 TI เนี่ยมันก็ราคาไม่ถึง 3,000 หน้ามือ2ก็โอ้โหแบบครอบคลุมทุกเกมเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเลยครับเป็นไงบ้างครับกับอันดับการ์ดจอและวันนี้ผมจะมาแจกกล่องการ์ดจอ Gigabyte GeForce GTX 1060 นะครับตัว 6GB นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้เลยนี่กล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้นี่ครับยาวมากครับนี่ตัวนี้ครับ GTX 1060 6GB ครับของค่าย Gigabyte นั่นเองครับด้านหลังกล่องนะครับด้านหน้าก็มีไฟ RGB Spectrum นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพัดลม Winfont นะครับของทาง Gigabyte ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับนี่ด้านหลังกล่องครับดูกันอีกรอบหนึ่งครับด้านหลังกล่องก็จะมี Heatpipe Direct Touch นะครับก็เป็นตัว Heatpipe เนี่ยสัมผัสกับชิป GPU โดยตรงเลยครับพอชิป GPU ร้อนเนี่ยมันก็จะส่งผ่านความร้อนผ่าน Heatpipe ครับพอ Heatpipe ร้อนมันก็จะส่งผ่านความร้อนไปกระจายในตัวฟินครับและพัดลมตัวนี้ก็จะดูดอากาศเย็นไปเป่าใส่ฟินแล้วความร้อนก็จะพัดลมก็จะลมร้อนก็จะออกทางข้างบนและทางข้างล่างครับอย่างนี้นะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดลม Unit Base Fan Design ครับก็จะเป็นเส้นๆครับสามารถดำเนินอากาศได้ดียิ่งขึ้นดีกว่าปกติพัดลมทั่วไปถึง 23% เลยครับคือระบายอากาศดีขึ้นกว่าพัดลมทั่วไปถึง 23% เลยทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้เป็น 3D Active Fan with LED Indicator นะครับก็คือถ้าพัดลมมันหยุดหมุนเนี่ยมันจะขึ้นไฟ LED ว่า Fan Stop นั่นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Ultra Durable Graphic Component นะครับก็จะเป็นวัสดุคุณภาพดีที่อยู่ในการ์ดจอตัวนี้ครับก็ทำให้การ์ดจอมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเสถียรภาพในการโอเวอร์คล็อกครับไฟนิ่งอะไรอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นไฟ RGB นะครับ 16.8 ล้านสีเลยนะครับสามารถปรับแต่งได้ครับนี่ตามนี้ครับนี่การ์ดจอตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟีเจอร์ในเว็บก่อนว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับเพราะว่าในกล่องมันมีค่อนข้างน้อยครับนี่ตัวนี้ที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นพัดลมดูดอากาศเย็นเป่าอัดระบายความร้อนครับก็คือตัวฮิตไปเนี่ยจะดูดความร้อนจากชิป CPU มันก็จะส่งผ่านฟินระบายความร้อนครับพัดลมก็จะดูดอากาศและเป่าในฟินมันก็จะระบายความร้อนขึ้นบนขึ้นล่างตามช่องของฟินนะครับนี่นะครับตามนี้ตัวนี้ก็เป็นวินฟอสครับพัดลมก็ระบายความร้อนฟื้นอย่างเงี้ยนำยาอากาศไปทางเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับมันจะไม่ทำให้อากาศชนกันนะครับทำให้การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็น Unit Base Fan Design ครับก็ลำเลียงอากาศได้ดียิ่งขึ้นดีกว่าพัดลมปกติถึง 23% เลยทีเดียวครับตัวนี้ก็เป็น 3D Active Fan with LED Indicator นะครับพอพัดลมไม่หมุนมันจะมีแฟนสต็อปขึ้นมานะครับตรงนี้ครับนะครับดูสังเกตดูนะครับนี่ตามนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นฮิตไปออกแบบเป็นพิเศษครับสามารถดำเนินความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นฮิตไปที่ผมบอกไว้ว่าตัวฮิตไปจะสัมผัสกับชิปการ์ดจอโดยตรงทำให้ระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ RGB Spectrum ครับนี่มันก็จะไฟ RGB ก็อยู่ตรงนี้ครับตรงโลโก้Gigabyteแล้วก็ตรงแฟลชสต็อปนะครับนี่สามารถมีโหมดไซเคิลครับก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับมีโหมดวิดดิ้งครับโหมดค่อยๆเปลี่ยนสีนะครับมีโหมดแฟลชครับก็จะกระพริบแล้วก็จะมีดูอัลแฟลชนะครับครับส่วนอันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรกดแล้วมันไม่ไปเลยหรือว่าเป็นโหมดนิ่งๆอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น Stainless Metal Backplate ครับ Backplate เขาก็จะออกแบบมาเป็นเมทัลนะครับแข็งแรงนะครับปกป้องคราบน้ำคราบฝุ่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็น Performance One Click Super Overclock ครับสามารถกดปุ่มเดียวก็สามารถ Overclock การ์ดจอได้เลยครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ของทาง Gigabyte เขาออกแบบมาให้แล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น Smart Power LED Indicator นะครับสมมติว่า ถ้าเราไม่ได้เสียบสายไฟเลี้ยงการ์ดจอเนี่ยมันจะเตือนเป็นไฟ LED ขึ้นมาครับแต่ถ้าเราเสียบแล้วมันไฟ LED จะดับนะครับก็บ่งบอกว่าเสียบไฟหลวมนะเสียบไม่แน่นนะอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีไฟขึ้นมาถ้าเราเสียบไม่แน่นนะครับถ้าเราเสียบแน่นแล้วไฟมันจะดับลงไปนะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุออกแบบมามีประสิทธิภาพออกแบบมาเพื่อการโอเวอร์คล็อกนะครับนี่ทำนี่เลยตัวนี้ก็เป็น Active Engine Utility ครับก็จะเป็นการปรับไฟการปรับรอบพัดลมการปรับโอเวอร์คล็อกนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคผมก็เล่นไปตรงนี้ก่อนตรงไหนดีตรงแฟลชสต็อกแล้วกันมันจะได้แบบมีความเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องการ์ดจอกันเลยนะครับเนี่ยเลยเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยเลยทีเดียวนะครับชื่อการแกะกล่องครับกล่องตรงนี้ก็จะแกะกล่องทางด้านข้างนั่นเองนะครับชูใหญ่มากเลยนะครับนี่กล่องก็จะเป็นออกแบบมาเป็นสีดำลื่นๆเลยนะครับแล้วก็แกะออกมาครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นบันเดิลที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวผมจะลองมาแกะดูนะครับว่ามีอะไรให้บ้างใส่มาแน่นมากครับคือกล่องใหญ่เบ้อเลยนะครับแต่ดูบันเดิลที่เขาให้มาครับให้มาแค่นี้เองครับมีคู่มือกับการกีตาร์ก็แผ่นเลเวอร์ครับแค่นี้จริงๆครับบันเดิลของเขาให้มาแค่นี้จริงๆต่อมาก็คือเป็นสิ่งที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะครับค่อนข้างใหญ่และยาวมากนะครับชิงนี่ครับตัวนี้เลยใหญ่มากใหญ่และยาวยาวและใหญ่มากครับครับใหญ่ยาวด้วยดิโอ้ดูดิยาวเท่าแขนผมเลยอ่ะนะครับคือแบบยาวมากนะครับนี่โอเคเราใกล้ๆกันนะครับนี่ครับเป็นพัดลม2ตัวครับเป็นยูนิตเบรดแฟนนะครับก็จะเห็นเส้นๆนะครับที่มันระเบียงอากาศได้ดีนะครับด้านหลังก็เป็นแบ็คเพจครับนี่เมทัลครับGigabyte ครับสวยมากครับสวยมากๆเลยพอด้านหลังก็จะเป็นดิสเพย์พอร์ต3พอร์ตนะครับ HDMI 1พอร์ตแล้วก็มี DVI D แบบ Dual นะครับ1พอร์ตนะครับนี่ตามนี้เลยนี่ตัวนี้ก็ต่อไปเลี้ยงครับ1พอร์ตครับ6 พิน1พอร์ตตัวที่ไปก็จะเป็น2เส้นครับจะมีมันจะลากผ่านมันเนี้ยประกบมันก็แยกออกมาอย่างนี้นะครับก็คือระบายร้อนเฟดไฟด้วยระบายความร้อนชิปการ์ดจอด้วยนะครับตามนี้เลยพอมันร้อนครับพัดลมมันก็จะอยู่ในอากาศเย็นในพุ่งก็จะเป่ามันก็จะความร้อนมันจะวิ่งออกผ่านฟินนะครับตรงมาอย่างนี้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 ด้านข้างก็ออกได้ครับด้านข้างมันจะโปร่งโล่งสบายจากนี้ก็จะมีช่องออกมานิดหน่อยนะครับนี่ตามนี้ครับส่วนวัสดุด้านหน้าก็เป็นพลาสติกธรรมดาครับไม่ได้แข็งอะไรส่วนไฟ RGB ครับก็จะออกตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับสวยไหมก็ค่อนข้างยาวดีนะแล้วก็การระบายความร้อนนี่ก็ดีเลยแหละมีฮีทไฟ2 ถึง 2เส้นเลยนะมีระบายความร้อนเฟดไฟมีระบายความร้อนชิปการ์ดจอมีพัดลมยูนิฟอร์สนะครับมีไฟ RGB ก็ค่อนข้างสวยแหละระบายความร้อนดีสามารถโอเวอร์คล็อกได้ด้วยครับออกแบบมาสำหรับการโอเวอร์คล็อกเลยครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับเก็บเข้ากล่องนะครับชึบก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับเอาวางไว้ครับเราจะมาจบคลิปกันครับการแกะกล่องก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามทุกคำถามเลยนะครับโอเคผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ